ทักษะที่มีประโยชน์ต่อเด็กคือการเปรียบเทียบขนาดการฝึกฝนอย่างหนึ่งที่สามารถจะช่วยให้เด็กๆได้คือการพูดคุยและเรียนรู้เกี่ยวกับขนาดใหญ่สุดและขนาดเล็กสุดถ้าคุณเห็นต้นไม้คุณอาจจะถามเด็กๆให้ชี้ไปที่ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดและหลังจากนั้นให้เด็กๆชี้ต้นไม้ที่เล็กที่สุดคุณสามารถใช้วิธีนี้ในการเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ เพียงแค่ถามเด็กๆให้หาสิ่งที่ใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดรอบๆตัววิธีการเรียนรู้แบบนี้คุณสามารถช่วยเด็กพัฒนาทักษะการเปรียบเทียบขนาดได้อย่างมั่นใจ